สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์ค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึง2โรคใหญ่ๆที่บางครั้งเจอก่อนรักษาสายตาแล้วต้องจัดการทันทีนะคะก่อนที่จะรักษาสายตานะคะเรามาดูกันค่ะว่า2อันเนี้ยคืออะไรที่เราจะต้องรีบทำก่อนนะคะโรคที่เรามักจะพบก่อนการรักษาสายตาจะต้องเกิดจากการขยายม่านตานะคะอันแรกคือมีรูฉีกที่จอตานะคะหากมีรูฉีกที่จอตาเนี่ยแล้วเราตรวจพบนะคะแนะนำเลยว่าเราจะต้องยิงเลเซอร์เพื่อปิดรูฉีกรูรั่วนั้นทันทีเพราะว่าการที่เกิดรูรั่วนั้นนะคะน้ำมันอาจจะซาะเข้าไปนะคะแล้วก็เกิดจอตาลอกได้ซึ่งเป็นอันตรายในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากเลยการขยายม่านตาก่อนที่จะทำผ่าตัดเนี่ยค่ะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะถ้าเจอรูก็ต้องยิงเลเซอร์รักษาเสียนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรอประมาณ1เดือนเมื่อเลเซอร์เรียบร้อยแห้งดีไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำเซาะหรือเรียกว่าจอตาลอกนะคะจึงจะไปรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกรีเล็กสมายหรือ PRK ต่อได้นะคะอันนั้นเป็นกลุ่มโรคที่1อย่างที่2นะคะคือภาวะที่ตรวจพบว่ามีขั้วตาโตนะคะเป็นที่ทราบเลยค่ะว่าคนที่มีสายตาสั้นเยอะอะค่ะขั้วตาจะโตนะคะในขณะเดียวกันโรคที่น่ากลัวที่เราพบว่ามีขั้วตาโตเนี่ยก็คือมหันตภัยเงียบที่เรียกว่าต้อหินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรวจแล้วคนคนนั้นมีขั้วตาโตต้องแยกโรคให้ออกก่อนว่าไม่ได้เป็นต้อหินวิธีการก็คือเราจะต้องตรวจลานสายตานะคะแล้วก็ดูความหนาของขั้วประสาทตาว่าหนาบางอย่างไรเป็นต้อหินหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเราก็ต้องดูว่าเป็นมากหรือน้อยและรักษาสายตาได้หรือไม่นะคะ2 สิ่งนี้เป็นเรื่องที่จะต้องดูและให้ความสำคัญมากนะคะก่อนรักษาสายตาสำหรับ EP หน้าเรามาพบกับเรื่องราวดีๆและความรู้ของการรักษาสายตากันนะคะจากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ